วันนี้ก็ประเดิมงานแรกด้วยการรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนคุณวิชิตบอกว่าจากศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนทำเนียบรัฐบาลเดี๋ยวจะแปลงโฉมปรับให้เป็นทำเนียบช่วยได้คือเข้าถึงประชาชนได้มากยิ่งขึ้นก็คาดหวังว่าคือหลังจากนี้เนี่ยจะสามารถรับฟังแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาทุกๆปัญหาเลยโดยคุณพิชิตชื่นบานนะคะท่านรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีวันนี้ตรวจเยี่ยมศูนย์รับเรื่องราวร้อง,องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลพร้อมกับ รับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนในประเด็นข้อพิพาทที่ดินทำกินจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จะมีปัญหาที่เจ้าหน้าที่รัฐ เรียกรับผลประโยชน์คุณพิชิตบอกว่าตัวเองมาทํางานเพื่อประชาชนนะคะสิ่งที่ทําในระบบราชการกันอยู่ก็ถือว่าทําเต็มศักยภาพของสํานักนายกรัฐมนตรีแต่เนื่องด้วยบริบทสังคมเปลี่ยนไปคือมีหลายฝ่ายร่วมการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินจะเห็นว่ามีหลายฝ่ายรับเรื่องราวร้องทุกข์มีหลายรายการในทีวีซึ่งคุณพิชิตบอกมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะถือว่าเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในสังคมในฐานะที่เป็นนักกฎหมายถือว่ากําลังตรวจสอบการทางาน ของเราและการที่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีไม่ได้มากํากับแต่ถือว่ามาเป็นเพื่อนกับทุกคนโดยจะทําให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบรัฐบาลเป็นทำเนียบช่วยได้ค่ะ mm hmm. ซึ่งก็จะเป็นมือไม้ให้กับนายกรัฐมนตรีเนื่องจากในการประชุมคอรมอมีการสั่งการเกี่ยวกับปัญหาประชาชนมากมายนะคะวันนี้คุณพิชิตบอกว่าอยากจะมาทํางานแข่งกันโดยทําแบบ คู่ขนาน<ะ>กับภาคประชาชนเพื่อที่ประชาชนจะได้รู้สึกว่าทำเนียบก็เป็นสถานที่ที่พวกเขาพึ่งพาได้ดังนั้นวันนี้มีโอกาสก็เลยเข้ามารับฟังภาพรวมของปัญหาความสำเร็จของศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์นะคะโดยหลังจากนี้จะบูรณาการกับหน่วยงานที่กํากับดูแลเรื่องของข้อกฎหมายแล้วก็ปัญหาของประชาชนโดยจะแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้าและชี้แจงต่อประชาชนถึงความคืบหน้าการ แก้ไขปัญหาภายใน30วันก่อนที่จะรายงานไปที่นายกรัฐมนตรีให้ท่านรับทราบเพื่อประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวันนี้พร้อมที่จะทํางานเพื่อประชาชนแล้วโดยจะขอทําหน้าที่เป็นบุรุษไปรษณียค่ะวันนี้มารับเรื่องแล้วก็จะนําไปแก้ไขปัญหาให้นอกจากที่นี่จะรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วนะคะคุณวิชิตบอกว่าที่นี่ก็ยังเป็นศูนย์รับข้อมูลการกระทําทางอาชญากรรมทุกประเภทด้วยค่ะครับ